โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับตัวละครนินจาแล้วก็การ PVP ของตัวละครนินจานะครับที่เราเคยเกริ่นกันไว้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะกลับมาทำแล้วนะครับผมโอเคนะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมต้องขอพูดก่อนเลยนะครับขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เก่งเรื่อง PVP นะครับแค่เล่นได้เฉยๆนะครับส่วนวันนี้คลิปที่จะทำเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแนวคิดของผมมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงของใครหรือของอะไรที่มีข้อมูลมาเลยนะครับเป็นความรู้สึกของผมล้วนๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาล้วนๆนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้ดูแล้วมันคนไม่เก่งสอนอะก็ถ้าไม่ถูกใจก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมเก่งอะไรค่อยมาดูอีกรอบก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะวันนี้เอาตัวละครหลักมาทำนะทีนะครับสำหรับคลิปนะโอเคครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของการ PVP เราต้องมาคุยกันเรื่องของระบบ CC กับ CC Resistance ก่อนนะครับผม CC ก็คือ Crowd Control ครับพวกสกิลที่ทำให้ศัตรูเราหยุดอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่ครับหยุดอยู่กับที่หรือขัดให้เขาเหมือนหยุดไม่สามารถตอบโต้เราได้นะครับอันนั้นก็คือ CC นะส่วน CC Resistance ของผมในที่นี้ก็คือว่าเกมนี้มันจะไม่เหมือนกับเกมอื่นที่ว่าเกมอื่นจะเป็นการเชนคอมโบหรือต่อคอมโบ CC กันไปได้เรื่อยๆนะสมมติว่าทำสตันก็รอคูลดาวน์สตันหรือว่ารอสตันใกล้ๆหายแล้วก็สตันเพิ่มไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยเกมนี้จะมีระบบตรงนี้มานะครับผมก็คือ1คอมโบเนี่ยเราสามารถสตันได้2ถึง3ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเกมแบทเทิลเซิร์ฟนะแล้วถ้าเกิดว่ามันครบตัวคอมโบรีสิสแตนซ์ก็จะขึ้นมานะครับก็คือผู้เล่นที่โดน CC จนครบจนระบบรีสิสแตนซ์เด้งขึ้นมาเนี่ยจะไม่โดน CC ใดๆเลยเป็นระยะเวลา5วินาทีครับเดี๋ยวเราอธิบายก่อนนะครับสำหรับเกมนี้มันจะมี CC อยู่ด้วยกันประมาณ3อย่างนะครับ CC แรกจะเป็น CC แบบใช้แล้วตัวละครจะยืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่อ่ะหยุดแต่ยืนอยู่ที่ไม่ได้ล้มนะครับก็จะเป็นอันนี้นะฮะช็อคนะครับแล้วก็สตันครับสตันกับช็อคจะไม่เหมือนกันนะช็อคจะอยู่ได้แป๊บเดียวส่วนสตันจะนานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นกระเด็นนะครับตัวนินจานี่ไม่สามารถโจได้กระเด็นกับแข็งนะครับอันนี้จะเป็น CC ในรูปแบบของการตัวละครยังยืนอยู่กับที่นะครับส่วน CC ที่2ในรูปแบบที่2นั้นก็คือ CC ด้วยการทำให้ตัวละครนั้นนอนลงล้มลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ตัวละครนอนนะครับนั่นก็คืออันดับแรกจับทุ่มครับจับทุ่มทำให้นอนนะครับผมทำให้ลอยนะครับตรงนี้ลอยสลบนะครับสลบแล้วก็ล้มลงอันนี้จะเป็น CC ที่ทำให้ตัวละครที่โดน CC นั้นล้มลงนะครับต้องแยกกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำออกมาบ่อยทีว่าทำไมถึงต้องแยกกันนะครับตัว CC ที่3เนี่ยจะเป็น CC ของเป็น CC พิเศษนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับฟาดกาอากาศกับทุบลงนะครับตัวฟาดกาอากาศเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อที่ตัวเป้าหมายของเรานั้นลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยยกนะมันจะขึ้นแอร์แท็กนะครับแล้วก็ตัวทุบลงเนี่ยเดี๋ยวเอาให้จบตัวฟาดกาอากาศเนี่ยจะติด 100% แต่ต้องลอยตัวละครเป้าหมายต้องลอยเท่านั้นจะติดยังไงก็ติด 100% นะครับส่วนทุบลงเนี่ยจะเป็น CC ที่นานๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่งนะครับนานๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่งและจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวละครเป้าหมายนอนลงเท่านั้นนะครับผมอยากยกตัวอย่างเช่นสกิลนี้ละกันสกิลขวาพระสุธานเนี่ยมันจะมี CC ที่เป็นทุบลงด้วยนะครับจะมีล้มลงแล้วก็ทุบลงCC เนี่ยจะมีทุบลงแล้วก็ล้มลงนะครับตัว
ล้มลงจะติด 100% นะครับถ้าข้อกำหนดมันถูกมันจะติด 100% แต่ตัวทุบลงใช่ไหมสังเกตว่าทุบลงใช่ไหมตัวทุบลงเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกระเด้งอีกทีหนึ่งแต่โอกาสติดของทุบลงเนี่ยจะติดแค่ 30% หลังจากที่ตัวละครนั้นนอนลงแล้วนะครับมันจะไม่ติด 100% ครับมันจะไม่ติด 100% มันจะไม่ล้มเห็นไหมครับมันจะไม่กระเด้งอ่ะถ้าเป็นทางด้านฝั่งของภาษาอังกฤษจะเรียกสกิลไอ้ทุบลงเนี่ยจะเรียกว่าเบ้านะครับหรือการกระเด้งกระดอนกระโดดกระดึงกระดึงกระดึงนั่นแหละให้ดูอีกทีครับดูอีกทีเขาจะจับพุ่มก่อนอันเนี้ยกระเด้งนะครับมันจะไม่ติด 100% แต่ว่ามันจะติดถึง 30% RCC เนี้ยจะไม่มีคือถ้าเกิดว่ามันติดก็คือมันจะไม่นับเป็น CC จริงๆนะครับก็คือมันจะเด้งไปเรื่อยๆได้โอกาสทำให้มันแบบเด้งไป 7-8 CC ได้นะครับโดยที่ไม่คิดเรื่องของ CC Resistance หรือค่าพลังป้องกัน CC เลยนะครับจะสามารถเด้งไปได้เรื่อยๆเลยก็โอกาสก็ติดน้อยแหละนะครับโอเคนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3 CC เนาะคือ1 CC แบบยืนแล้วก็ CC 2 CC นอนแล้วก็ CC พิเศษนะครับ3นี้นะที่ผมต้องแยกกันอย่างเงี้ยผมต้องบอกก่อนว่าตัว CC ยืนเนี่ยมันสามารถใช้โดยที่ไม่ให้มันนับไม่ให้ตัว resistance มันนับได้นะครับนั่นก็คือเราจะใช้ยกตัวอย่างให้ดูเลยดีกว่านะครับผมถ้าสมมติว่าเราใช้ CC ยืนเนี่ยนะครับใช้2อันต่อกันเนี่ยมันก็จะนับ 1 2 CC ไปเลยถูกไหมในขณะที่ตัวละครยังยืนอยู่แต่ทันทีที่เราใช้ CC ยืนกับตัวละครที่นอนอยู่นะครับเนี่ยมันจะไม่ถูกนับว่าเป็น CC ครับมันจะนับเป็นแค่สกิลดาเมจเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราคอมโบหรือเราทำอะไรพวกนี้เราจะสามารถใช้ CCยืนเพื่อบูสต์ดาเมจได้นะครับเพื่อรีดดาเมจได้ของแต่ละคอมโบได้นะครับแต่เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเป้าหมายนั้นนอนอยู่นะครับแต่สมมติว่าผมเห็นนะเนี่ยแน่นอนผมเห็นว่าเขานอนแล้วนะครับผมก็ซีซีต่อปึ้งเนี่ยเห็นไหมตัวละครเป้าหมายมันก็จะลุกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีการนับซีซีจนกว่าเราจะซีซีที่2นั่นก็คือซีซีที่ทำให้ล้มลงทำให้ตัวละครมันล้มนั่นเองนะครับก็จะนับเป็น CC ที่2ทันทีผมลองดูก่อนนะว่าไม่ชัวร์ปึ๊บ CC 1 CC 2นี่อันนี้คือ CC ที่2นะครับ CC ยืน1ยืน2แล้วก็ CC ล้มลง2นั่นคือพายุเงาตัวละครมันก็จะมี resistance นะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะเจาะลึกจริงๆมันมีเยอะมากนะครับมันมีเยอะมากเกี่ยวกับเรื่อง CC นะครับอาจจะมีเรื่องของCC ที่เต็มแล้วทำให้ลุกขึ้นเร็วหรือ CC ที่ใช้จนเกินเวลาแล้วหรือเลี้ยงแม้กระทั่งเลี้ยง CC ให้ครบ5วิให้รีสแตนมันครบ5วิแล้วก็ไป CC เพิ่มอีกอันนี้ก็จะมีอีกโอเยอะมากๆนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณทั้งคนที่มาสอนผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอะมากนะถ้าในเซิร์ฟไทยก็จะมีคุณเจฟเฟอรี่นะครับคุณหลายๆคนคุณเจฟเจสัน SS นะมีไอกับซีโร่ฮับเงี้ยนะครับที่มาสอนนะครับเยอะแยะมากมายใครที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงนะครับสำหรับข้อมูลโอเคมาจบเรื่อง CC ไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องสกิลอินเกตนะครับหรือสกิลการเข้าทำการเปิดนั่นเองนะครับผมขอแยกเป็น2ฝั่งเนาะการใช้ฝั่งของมิซันกับตัวของดาบอาชูล่านะครับทีเอเวกกับอเวคเนนิ่งนะครับส่วนของฝั่งเซสเซนชันนี้อันนี้ผมขอไม่พูดละกันนะเพราะว่า1ตัวผมไม่ได้เล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยนะครับเพราะนั้นจะพูดแค่ในเรื่องของ Awakening อย่างเดียวนะครับสำหรับนินจาสกิลที่ผมใช้เปิดส่วนใหญ่จริงๆมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่สกิลนะครับผมก็จะมีฮิวนะครับสกิลพยาบาทนะครับแล้วก็รอบสังหารหัวหน้าครับลมทุตัดเสียนครับพายุเงาการทักทายศูนย์แล้วก็แต
แข็งกันทามินก็อันนี้อันสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือควันตัวหมอกควันครับจะใช้อยู่แค่นี้ครับแต่ว่าจะใช้ตามโอกาสนะครับกรณีที่เป็นการโจมตีที่มาจากการหายตัวนะครับการโจมตีที่มาจากการหายตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะใช้เปิดได้2สกิลนั่นก็คือตัวชูริเคนพยาบาทหรือไม่ก็เป็นยมทูตตัดเสียนอันนี้ต้องดูว่าจำนวนประชากรตรงนั้นมันเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเยอะมากๆเราก็ใช้ยมทูตตัดเสียนไปเพื่อให้มันติดได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวหรือแบบว่าเพื่อนเขาไม่น่าตามทันผมจะเปิดด้วยชูริเคนพยาบาทแทนนะครับผมมาต่อที่สกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับรอบสังหารหัวหน้ารอบสังหารหัวหน้าผมจะใช้ในมุมมองของการวิ่งไล่หรือเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตที่แบบเอาคาดไม่ถึงอ่ะนะครับวิธีใช้นะอันนี้วิธีใช้ที่ทำให้ผมใช้แล้วมันติดตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลากขึ้นฮอตคีย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องกดคีย์เป็นชิป F แล้วก็ W ชิป WF ชิป WF มันถึงจะติดนะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้อันเนี้ยมันใช้ลำบากครับมันใช้ลำบากมากเพราะนั้นใช้แบบล็อกนะครับแล้วก็ลากมาใส่แล้ววิธีใช้ก็คือเรากดฮอตคีย์พร้อมกับปุ่ม W ไปด้วยมันจะ cancel animation ถ้าเรากดแบบธรรมดานะครับกดแบบธรรมดาเนี่ยมันจะหายตัวแล้ว animation มันจะค่อนข้างช้าครับถ้าเทียบกับตัวของการกดแบบกด W ด้วยเนี่ยคือมันต่างกันเยอะมากนะเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบกดธรรมดาเดี๋ยวดูแบบกด cancel animation ด้วยการกด W ครับเห็นไหม cancel ด้วยการกด W เนี่ยมันจะหายตัวไปเลยอยู่ๆขึ้นพวดไปโหตรงเป้าเลยนะครับตรงนี้จะทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยจับทางไม่ค่อยทันทำให้เป้าหมายของเราจับทางไม่ค่อยทันแล้วก็ตัวของตัวของถ้าเปิดเนี้ยเราสามารถต่อสกิลอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้แอนิเมชันมันหมดด้วยนะครับแต่ผมถ้าไม่ดูนะครับผมจะต่อรอบสังหารหัวหน้านะครับเสร็จแล้วผมจะสมกสกินต่อหรือรอบสังหารหัวหน้าแล้วไปนี่ต่อเลยไปวิ่งหมุนเวียนเดี๋ยวขอสมกสกินก่อนตัวละครผมจะเห็นว่าแอนิเมชันจะเป็นการกระโดดชกอยู่นะครับแต่ว่าภายในไม่ถึงเสี้ยววินาทีมันก็จะตัดออกมาเป็นตัวหมอกควันทันทีนะครับสามารถกดต่อได้ทันทีเนาะหรืออาจจะบางคนอาจจะเล่นแบบนี้ครับเพื่อรับดาเมจเต็มที่นะฮะได้หมดครับได้หมดได้เยอะมากได้หลายคอมโบมากก็จะเป็นอันนี้ก็มีครับที่เล่นๆกันโชคเต็ดสไลด์ต่อเลยใช้ในการย่นระยะทางขณะที่เราวิ่งไล่ใช้เป็นเซอร์ไพรส์ช็อตได้เหมือนกันโอเคต่อมานะครับไอตัวยมทูตเสียงผมอธิบายไปแล้วเนาะว่าใช้ยังไงก็คือเราจะใช้ตอนเปิดในขณะหายตัวก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะพูดถึงตอนเปิดแบบไม่หายตัวตอนใช้แบบไม่หายตัวนะครับก็จะเป็นอาจจะสไลด์มานะครับแล้วก็ใช้ยมทูตตัดเสียงแล้วก็แคนเซิลทันทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยมทูตตัดเสียงแบบเวอร์ชันธรรมดาก่อนที่เราไม่ได้แคนเซิลนะครับดูแอนิเมชันมันนะแอนิเมชันมันของยมทูตตัดเสียงเนี่ยมันจะหมุนวน1รอบแล้วก็หายตัวขึ้นไปเป็นไอเฟรมลงมาตามดาเมจถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยตัวยมทูตตัดเสียงเองมันไม่ได้มีสกิลมันไม่ได้มีโปรเทคชั่นให้เราเลยเพราะนั้นการที่เราใช้เนี่ยผมแนะนำว่าเอาแค่มันหมุนรอบแรกพอนะครับไม่ต้องรอถึงมันหายตัวให้เราตัดแคนเซิลด้วยอาจจะใช้คิวใช้ชูริเคนพยาบาทก็ได้หรือใช้สมองสกรีนในการตัดก็ได้ด้วยการกดสเปซบาร์นะครับแล้วก็มีอันนึงที่ง่ายมากๆนั่นคือแดดครับแดดออกข้างๆจบนะครับผมก็จะวนเงี้ยแล้วแดดเลยนะครับเราจะตัดแคนเซิลแอนิเมชันแล้วตัวละครที่อยู่ใกล้ๆระยะของมนุษย์ตัดเสียงเนี่ยมันจะติดสตันด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะอาจจะต้องไปฝึกใช้กันนะครับเพราะบางคนลืมตรงเนี้ยปล่อยจนแอนิเมชันมันลงมาจนครบนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเสียเวลานะครับนะครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็น
พายุเงาพายุเงาอันนี้ก็คงทราบดีเนาะว่าใช้กันยังไงนะครับพายุเงาเนี่ยตัวผมเองจะเปิดระยะไกลพายุเงาจะเป็นท่าเปิดระยะไกลหรือแม้แต่กระทั่งที่อาจจะเขาอาจจะพลาดโดนชูริเคนผมเนี้ยผมก็จะแดดแล้วก็พายุเงาหรือไม่ก็ที่ขวาพายุเงาไปเลยนะครับเพื่อทำซีซีต่อนะครับกรณีที่ติดอย่างเงี้ยนะครับก็จะอย่างนี้ไปเลยเพื่อทำซีซีนะฮะถามว่าอย่างนี้มันเวิร์กเหรอหรือว่าใช้แบบปกติดีปกติของพายุเงาโดยที่เราไม่แคนเซิลแอนิเมชันน่ะตอนมันกำลังรวมหมุนมือ ชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับมันจะเป็นฟอนกาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างเงี้ยยังไงก็โดนจับหรือไม่ก็โดน CC ต่อให้มันเป็นฟอนกาก็เถอะเพราะนั้นเราจะพายุเงาเนี่ยเราจะแคนเซิลตลอดนะครับอาจจะแคนเซิลแบบง่ายๆแบบที่ขวาแคนเซิลนะครับหรือแดดแล้วก็พายุเงาเป็นการแคนเซิลได้เหมือนกันนะแคนเซิลได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องฝึกนะอาจจะต้องฝึกหรือแม้แต่กระทั่งสโมคสกรีนแล้วก็พายุเงาได้เหมือนกันต้องฝึกนะครับโอเคสกิลต่อมานะครับต่อจากพายุเงาก็จะเป็นการทักทายอสูรนะครับท่านี้ข้อดีของมันคือมันจะบวกพลังโจมความเร็วในการโจมตีให้เรา 5% แล้วก็จะทำให้ศัตรูติดช็อคนะครับแล้วเราสามารถเอามาคอมโบต่อด้วยพายุเงาได้ด้วยครับก็คือจะเป็นการย่นระยะเวลาไอ้ลดไม่ใช่เวลาระยะทางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับระยะการเปิดของผมคือจะอยู่ประมาณนี้เลยครับเป้าหมายอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ผมจะเปิดตรงนี้นะครับด้วยการแดดแล้วก็ซิกแซกแล้วก็การนับคาศูนย์ต่อด้วยพายุเงาครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะสังเกตว่าระยะทางเนี่ยไกลมากๆครับก็ยังซีซีได้นะระยะทางนี่ไกลมากๆเดี๋ยวรอกูดาวแป๊บเปิดนะปึ๊บนะครับระยะทางเปิดเนี่ยไกลมากๆนะครับแล้วแถมตัวพายุเงากับการทักทายสูงเนี่ยเราสามารถใช้แบบหลอกศัตรูได้ด้วยนะครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้เป็นเป้าแล้วกันนะแต่ผมจะอาทักทายสูงไปข้างหน้าก่อนแล้วก็สไลด์เข้ามาตัดเข้ามาอีกทีก็จะเห็นว่าแอนิเมชันของตัวละครผมมันจะพุ่งไปตรงนี้หายตัวไปตรงนี้ก่อนทีนึงแล้วก็พุ่งพายุเงาตัดกลับมาจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยมันผมว่ามันจับทางยากครับเพราะตัวผมเองก็โดนบ่อยหรือแม้แต่กระทั่งการใช้อาทักทายสูงแล้วต่อด้วยสโมคสกรีนแล้วค่อยพายุเงาได้เหมือนกันข้อดีของการใช้ตัวของระเบิดควันก่อนก็คือเราจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์ก่อนที่เราจะพุ่งพายุเงาเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสตาร์ทรอบๆตอนที่เราระเบิดควันนะฮะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวสโมคสกรีนเนาะอันนี้บอกไปแล้วนะครับสโมคสกรีนเนี่ยเราสามารถใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์นะครับกรณีที่มันมาอาจจะใช้เป็นหลายๆคนอาจจะใช้เอาสโมคสกรีนมาใช้เป็น CC นะครับแต่ผมเนี่ยสามารถเอาสโมคสกรีนหรือคนเก่งๆที่เก่งกว่าผมเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาสโมคสกรีนมาเป็นมูฟเมนต์นะครับถามว่าใช้ไงก็นี่ครับปึ๊บสโมคสกรีนต่อด้วยหายตัวแล้วก็แดดแต่ว่าการใช้ที่การใช้แบบนี้มันจะคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับแล้วผมมองว่ามันเสียตัวสมองสกรีนไปนะครับหรือระเบิดควันไปเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อะผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นๆกันคือผมเคยเอาคลิปมาให้ดูแล้วนะครับที่เป็นคลิปบล็อกจัมป์สอนเล่นนะครับนี่ก็คือการเอาการคอมโบแบบนี้การเข้าคอมโบนะครับการอินเกตด้วยอย่างนี้ปึ๊บหรือแม้แต่กระทั่งการแดดออกมาแล้วปุ๊บพายุเงาต่อก็ได้หรือแดดเสร็จแดดต่อก็ได้เหมือนกัน
โอเคนะต่อมาเป็นสกิลทีเด็ดนะครับแต่ว่าอันนี้เราเดี๋ยวเราค่อยไปพูดตอนเวกานิ่งดีกว่าเพราะว่ามันใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับผมก็ตัวของขอนไม้เนี่ยเราจะใช้เปิดเป็นจับพุ่มก็ได้นะครับเปิดจับพุ่มนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องจับพุ่มกันก่อนดีกว่านะครับตัวจับพุ่มของฝั่งจับทุ่มของฝั่ง PVX เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันระยะเวลาแอนิเมชันมันค่อนข้างนานแล้วสามารถเพิ่มระยะเวลาได้ด้วยการกดสเปซบาร์ไปอีก1ทีนะครับแต่ตัวมันเองอ่ะเป็นสกิลที่ไม่มีป้องกันอะไรเลยนะครับผมไม่มีป้องกันอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะครับอาจจะต้องดูอ่ะว่าเพื่อนเขาจะเข้ามาเติมทันไหมหรือเราจะโดน CC จากตัวอื่นไหมนะครับการที่เราจะจับทุ่มนะครับหลักๆส่วนใหญ่เวลาจับพุ่มเนี่ยผมจะใช้หลังจากถอดไม้เข้ามาหรือไม่ก็ตอนเปลี่ยนอาวุธจากอเวกเข้ามาครับผมก็จะใช้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็จะใช้ปึ้งนะครับแล้วก็จับก็คือตอนที่เราเปลี่ยนจากดาบอชูล่านะครับมันจะเดินหน้ามานิดหนึ่งซึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าไปจับพุ่มศัตรูได้ตรงนี้ก็ต้องใช้ให้มันชินๆเนาะคนที่เล่นอยู่น่าจะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมกล้าพูดแบบนี้นะครับโอเคนะก็น่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับฝั่งของ PVX ใช่น่าจะหมดแล้วแหละใช้บอกไปหมดแล้วว่าอะไรใช้ยังไงนะครับบอกหมดแล้วเนาะต่อมานะครับผมเรามาคุยเรื่องของฝั่ง Awakening กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูสกิลผมให้ดูสกิลที่ผมใช้เปิดใช้ Engage ทั้งหมดที่ผมใช้เป็นนะครับทั้งหมดที่ใช้เป็นนั่นคืออันดับแรกนะครับสกิล Engage ที่ใช้บ่อยสุดนะครับแรงพยาบาทครับแรงพยาบาทกระแสสำเร็จโทษประหารอาสาลพิจูโจมแล้วก็ดาบพิรุณโปยครับส่วน CC ที่ใช้ในยามจำเป็นก็จะเป็นอันนี้ครับข้อต่อและจุดบอดมันขาด2ท่อนนะครับจะเป็น2อันนี้อันนี้ก็คือ CC ที่ผมใช้ประจำนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละอันนะครับมาดูแรงพยาบาทกันนะครับผมด้วยฝั่งอเวกเนี่ยเราสามารถตั้งดาบตั้งฟอร์มของตัวสกิลได้ทั้งหมด2พาร์ทเนาะก็จะเป็นพาร์ทของการฟันปกติครับซึ่งการฟันปกติเนี่ยระยะทางหรือแบบความกว้างของสกิลมันก็จะค่อนข้างกว้างนะครับกว้างกว่าตัวของการยกดาบแล้วฟันลงพื้นนะครับแต่แลกมาด้วยแอนิเมชันที่นานกว่านิดนึงนะครับนานกว่านิดนึงแล้วก็กว้างกว่านิดนึงเพราะนั้นต้องเลือกใช้นะครับผมกับการยกดาบนะครับแอนิเมชันจะเร็วกว่าแต่แคบกว่านิดนึงครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับวิธีการใช้ของฝั่งตัวสกิลอะไรนะแรงพยาบาทโอเคอยู่ก็จำช็อตจำชื่อไม่ได้เฉยโอเควิธีการใช้ของตัวแรงพยาบาทนะครับผมในเซตของผมนะครับในจากที่ลองใช้มานะแรงพยาบาทเนี่ยตัวมันเองจะไม่มีโปรเทคชั่นนะครับแต่เราสามารถแอดตัวไอเนี่ยหลังจากแอดบอดการ์ดได้หลังจากที่เราฟันไปแล้วนะครับด้วยการกดเปลี่ยนอาวุธครับง่ายมากปึ๊บนะแค่นี้เลยครับ ฟันคิวฟันซีเปลี่ยนอาวุธนะครับชิปคลิกซ้ายนะมันจะเป็นช่วงข้ามมานิดนึงอ่ะก็ถ้าเกิดโดน CC ตอนที่มันยังไม่ได้ขึ้นฟอนการ์ดก็ซวยไปนะครับแต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเราฟันปกติแอนิเมชันมันจะช้าถูกไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นยกดาบเปลี่ยนเป็นฟอร์มของการยกดาบเร็วมากครับคือได้ยินเสียงตึ้มคือผมเปลี่ยนอาวุธมาแล้วนะครับมีฟอนการ์ดเรียบร้อยแล้วแล้วฟอนการ์ดของการที่เราออกจากอเวกมาเป็นเอเวกอ่ะฟอนการ์ดเราจะสามารถหมุนได้นะครับคอนโทรลทิศทางได้นะครับเราจะฟอนการ์ดรับได้ทุกทิศทางแต่ว่าต้องหมุนกล้องเอาเองนะเพราะฉะนั้นคนที่หมุนกล้องเก่งๆก็จะสามารถป้องกันเอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมโอเค
ผมจะบอกทริคของการเล่นตัวแรงพยาบาทให้นะครับที่ผมใช้อยู่จะมีด้วยกันอยู่4อย่างนะครับ4รูปแบบนะที่ผมใช้เลยจริงๆจังๆนะครับด้วยการใช้แรงพยาบาทเอามาหลอกนะครับด้วยความที่ผมเคยพูดแล้วว่านินจาเวลาเราเล่นสไตล์การเล่นของนินจามันจะแปลกๆนิดนึงก็คือมันจะเหมือนว่าจะเข้าไปฟันแต่ไม่ฟันกับเหมือนว่าจะไม่ฟันแต่อยู่ๆก็ฟันนะครับคือเล่นให้มันจับทางยากๆนั่นเองนะฮะผมจะทำให้ดูว่าปกติแล้วเวลาผมใช้แรงพยาบาทผมใช้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้แบบปกตินะครับนั่นก็คือการกระโดดนี่นะครับการกระโดดแล้วก็ฟันนะครับอันนี้ที่ใช้ปกตินะอันนี้คือแบบพาร์ทปกติมาดูพาร์ทที่2กันพาร์ทที่2ผมจะใช้อย่างนี้ผมจะยกแล้วผมจะไม่กระโดดครับผมจะฟันไปเลยถ้าระยะมันได้นะครับผมจะกดแรงพยาบาทเลยเนี่ยศัตรูที่เห็นว่าผมชอบกระโดดนะครับศัตรูที่เล่นด้วยบ่อยๆแล้วเห็นที่ผมชอบกระโดดเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยจังหวะมันหายไปจังหวะนึงนะบางทีแบบกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวป้อนกาดหรือไม่ก็กะแบบจับพุ่มหรือกะจะโยน CC มาตอนที่ผมกระโดดอยู่อะไรเงี้ยก็จะพลาดนะครับก็จะพลาดแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบพาร์ทที่3นะครับแบบฟอร์มที่3นะครับก็คือผมจะตั้งดาบขึ้นเหมือนเดิมครับผมจะกระโดดแต่ผมจะยังไม่ฟันผมจะแดก1ทีแล้วผมค่อยฟันผมจะเพิ่มจังหวะเข้ามา1จังหวะเพื่อให้จังหวะที่เขาจำอ่ะมันลวนด้วยคือถ้าเล่นด้วยกัน PVP 1-1 ด้วยกันบ่อยๆจะเข้าใจว่าทำไมจังหวะถึงลวนเพราะว่าผมจะเล่นเงี้ยผมจะกระโดดเงี้ยฟันประมาณ 3-4 ทีก่อนแล้วก็พอเจอผมอีกทีนึงผมก็จะแบบแล้วค่อยฟันคือจะหาจังหวะเพิ่มจังหวะเข้าไปให้เหมือนกับที่เขาจำว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ต้องทำอย่างนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำเหมือนเดิมวะเขาก็จะจับทางไม่ค่อยได้อันนี้คือที่ผมทำนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฟอร์มนะครับอันนี้ฟอร์มนี้ใช้ได้ดีมากๆนะครับในสนามรบแดงผมใช้บ่อยมากนะครับนั่นก็คือการยกดาบครับกระโดดถอยหลังแล้วก็ฟันใช่การยกดาบครับทิปเอฟฟัน อันนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับหลอกเหมือนจะกระโดดถอยหลังแล้วก็แดชหนีแต่ไม่ครับผมยกดาบกระโดดเสร็จผมฟันต่อเลยครับจับทุ่มอะไรก็ว่าไปต่อคอมโบไปนะครับอันนี้ก็ไปลองใช้กันดูเนาะเป็นไอเดียของผมนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆไอเดียที่เคยเล่นๆแล้วแบบว่าหลอกได้อยู่นะครับนั่นก็คือการกระโดดแดชฟันหันหลังกลับนะครับแต่อันนี้ต้องหมุนกล้องเยอะหน่อยอันนี้หลอกได้ผลอยู่นะครับเอาไว้หลอกนะกระโดดแดชนี้ก็ได้หลอกได้อยู่ส่วนใหญ่ที่ใช้จริงก็จะมีแค่นี้แหละครับโดดแอดปันหลังเพี้ยนจะประมาณนี้ครับสำหรับแรงพยาบาทนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันที่ตัวกระแสสำเร็จโทษประหารกันนะครับเป็นสกิลกระแสที่สามารถเอาขึ้นมาใส่พอดคัตได้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวมันเองจะเป็นสลบนะครับนั่นคือทำให้ล้มนะตัวมันเป็นสลบจริงๆแล้วตัวมันเป็นสตันนะครับถ้าใช้กับคนมันจะเป็นสตันมันจะเป็นซีซียืนนะครับแต่ใช้กับบอลมันจะเป็นสลบเพราะงั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราใช้แค่นี้เลยจริงก็คือสมมติว่าเราวนดาบเสร็จปุ๊บโยนอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเขากำลังจะวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาจับรุ่มเราก็กดไปเลยครับตึมเจตตันวีไม่ได้ อันนี้คือที่ผมใช้จริงๆเลยนะใช้แบบใช้จริงจังด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นครับผมใช้ในวอลบ่อยมากนั่นคือการเล่นนี้ครับการเล่นอย่างนี้ครับ ผมเล่นอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับเพื่อเอา 1cc นะครับ ผมเล่นอย่างนี้บ่อยมากจริงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่ค่อยได้สังเกตกันแต่คือผมกดโคตรบ่อยครับสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงนะแต่แค่ฮิตมันน้อยนิดนึงข้อดีของมันก็คือแอนิเมชันมันสั้นครับแล้วก็คูลดาวน์ไวใช้ได้เรื่อยๆแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีโปรเทคนั่นแหละแค่นั้นเลยจริงๆครับถ้า
ถ้าระยะมันถึงระยะมันประมาณนี้ครับใช้ได้โดนอยู่แล้วใช้เป็นเซอร์ไพรส์ช็อตได้ในฝั่งของ POX หรือคุณอาจจะแบบว่าเล่นอย่างนี้ก็ได้นะกระโดดอย่างนี้ก็ได้นะคือเราไม่ได้ใช้แรงพยาบาทนะแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละ CC มันจะหน่อยก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมแนะนำเป็นตัวของอสรพิจุโจมก่อนแล้วกันอสรพิจุโจมหลายๆคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วเป็นสกิลที่แรงที่สุดของอเวกนะครับเป็นสกิลที่แรงที่สุดของอเวกข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดศัตรูล้มเนี่ยจะโดนแรงมากนะครับโดนแรงมากนะผมทำให้ล้มก่อนเพราะว่ามันเป็นดาวแอทแทกแล้วก็ติดคีแทบจะ 100% ครับติดคีไม่แทบไม่แทบแหละเป็นสกิลที่ติดคี 100% แรงมากครับหลายคนโดนน่าจะหน้าแหกกันไปเยอะอยู่ครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้อัพเบนเนี่ยมันจะไม่มีตัวคอนการ์ดให้นะครับแต่คือมันเป็น CC ที่ใช้ดีมากเลยนะเราจะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราแดชเข้าไปกลางวงแล้วแบบเรายกได้หรือเราแดชเข้าไปกลางวงแล้วข้างหลังเราอ่ะตรงช่วงข้างหลังเราเนี่ยโล่งไม่มีคนนะครับเราจะ CC ด้วยอสรพิจุโจมที่มีฟอนการ์ดไปเลยนะครับอย่าอัพก่อนนะปึ้งเนี่ยครับคือข้างหน้าเนี่ยจะติด CC หมดเลยนะครับถ้าเขาไม่ได้ SA หรือไม่ได้มีตัว CC Resistance นะก็คือเขาจะติด CC หมดเลยนะครับผมเขาจะติด CC หมดเลยแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะไม่โดนดาเมจที่ยิงเข้ามาด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ต้องเอาไปเลือกใช้ดูเนาะส่วนใครที่อยากรู้ว่าการจะใช้เบนเนี่ยเราจะใช้อะไรยังไงตอนไหนก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเรามีคลิปให้ดูเป็นผมเคยทำไว้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเลือกการใช้สกิลเบนของอันนี้นะครับโอเคต่อพี่ตูโจไม่มีอะไรมากครับพยายามถ้าใช้เป็น CC หลักผมแนะนำว่าใช้ไปตอนที่ข้างหลังเราโล่งเท่านั้นส่วนถ้าเกิดใช้เป็นตัวของ CC 2หรือใช้บูสต์ดาเมจก็ทำให้เขาล้มก่อนนะครับอาจจะทำยังไงก็ได้ให้ล้มก่อนนะครับแล้วค่อยป่าจบไปสำหรับอสรพิจุโจมต่อมาเรามาดูดาบพิรุณโปยครับดาบพิรุณโปยเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามือใหม่สำหรับคนที่เล่นนินจา PVP ใหม่ๆเลยนะครับผมแนะนำว่าอัพเบนดาบพิรุณโปยเนี่ยมัน CC ง่ายครับมันจะ CC รอบตัวนะครับแล้วก็ระยะไกลมากบวกกับตัวมันเองเนี่ยมีซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วนะครับก็จะใช้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละมันด้วยความซูเปอร์อาร์เมอร์ถ้าเราโดนที่เขาคนที่เขาแบบแดดแล้วมี SA เข้ามาจับก็คือก็สวยนะครับก็สวยนะครับเพราะว่ามันแคนเซิลไม่ได้เนาะมันแคนเซิลให้เร็วให้แบบแคนเซิลพวกแอนิเมชันไม่ได้เลยก็สวยไปแต่ใช้ง่ายครับส่วนใหญ่ที่เห็นผมใช้ผมก็จะพุ่งพายุเงาไปเปลี่ยนวุฒแล้วก็โยนเลยนะครับทำให้ศัตรูรอบๆติด CC ได้ให้เพื่อนเข้ามาเติมดาเมจได้นะโอเคต่อมาเป็น CC ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่สามารถใช้ได้เป็น CC ฉุกเฉินนะครับขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับสกิลสุดยอดของนินจานะครับนั่นก็คือสกิลข้อต่อและจุดบอดครับข้อต่อและจุดบอดมันจะมี CC ที่เป็นทำให้ล้มนะครับถ้าไม่ติดคูลดาวน์แล้วใช้ง่ายมากเพียงแค่กดสเปซบาร์นะครับคุณก็จะได้ CC 1 CCต่อจากอะไรก็ได้ครับฟันธรรมดาก็สเปซบาร์ได้หรือยกดาบหรือเดดหรืออะไรก็ได้ครับที่ขอให้ขยับก่อนหนึ่งทีจะสามารถทำได้อยู่ข้อดีของสกิลนี้หรือจุดพีคจุดไคลแม็กของสกิลข้อต่อและจุดบอดนี้ก็คือคุณสามารถเติมเลือดได้ด้วยการฟันลม3ทีครับฟังไม่ผิดอ่ะ1 2 3เติมเลือดได้ครั้งละ100ด้วยการฟันลม3ทีครับไม่ต้องโดนก็ได้แล้วก็มันบวก attack โจมตีระยะไกลด้วยอีก10นะครับแค่กด1ครั้งก็บวกแล้วนะอย่างงี้บัฟขึ้นแล้วส่วนใครใส่ add on ตีมอนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจบไปแล้วก็ต่อในจุดบอดวิธีใช้ก็ง่ายๆครับถ้าเกิดแบบว่ามันไม่มีสกิลอะไรเหลือแล้วจริงๆอะนะแบบโอ้สาดไปทุกสกิลแล้วคือเรา CC สุดท้ายไปสมมติว่าผมสาดทุกสกิลแล้วเขาดันติด CC อันเนี้ยติด CC ลอยเงี้ยผมก็ยกดาบแล้วผมก็ฟันไปเลยครับแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแถมเราได้เลือดคืนด้วยนะโอเคครับเป็น CC ฉุกเฉินแล้วกันเป็น CC ฉุกเฉินแล้วกันนะครับ
โอเคต่อมาก็จะเป็นทางด้านของฟันขาด2ท่อนฟันขาด2ท่อนนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับฟันขาด2ท่อนเป็น CC เหมือนกันไอตอนปุ๊บลงนะครับมันจะทำให้นอนนะใช้ยังไงใช้อย่างนี้ครับสมมุติว่าเรา1-1อยู่ครับแล้วเราเห็นว่า CC มีฝั่งตรงข้ามกำลังจะ CC มาอย่างแน่นอนครับให้ชาร์จฟันขาด2ท่อนไปก่อนกระโดดแล้วปล่อยครับใช่ฟันขาด2ท่อนชาร์จค้างไว้เป็น SA นะครับรับ CC กระโดดไอเฟรมแล้วปล่อยใช้อย่างนี้ครับแต่กรณีที่ถ้ามันนวงจริงหรือว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วจริงให้หลังจากที่มันสุดท้ายแล้วครับให้แรงพยาบาททีนึงก่อนแล้วก็ที่พี่กว่าเลยครับเอามาเป็น CC สำรองแล้วกันนะนะครับเอามาเป็น CC สำรองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฝั่งอเวกโอเคต่อมามาถึงจุดพีคแล้วครับนั่นก็คือสกิลนี้ฮะกายล่างเป็นขอนไม้ครับใช้ได้ทางฝั่งอเวกและพีอเวกนะครับผมทางฝั่งอเวกเนี่ยง่ายมากก็คือมีหน้าที่เดียวก็คือกระโดดลงไปเข้าไปช็อกศัตรูแล้วจับหรือจะโดดลงมาเสร็จปุ๊บแดบไปข้างหลังทีหนึ่งสำหรับจุดโจมได้เหมือนกันนะครับเหมือนย่นระยะเวลาแล้วก็เหมือนเอาตัวรอดนะครับกลายเป็นขอนไม้ส่วนทางฝั่งของพีเอเวกเนี่ยเราสามารถใช้ได้2ถึง3รูปแบบเลยนะครับอาจจะเป็นนี่ครับจับพุ่มครับหรือแม้กระทั่งหายตัวลงมาปุ๊บใช่ไหมหายตัวลงมาแดดถอยหลังแล้วก็พายุเงายังมีอีกครับเรายังใช้สามารถใช้แบบนี้ได้ถอนไม้ลงไปปุ๊บระเบิดควันแต่จังหวะระเบิดควันเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ตอนที่ข้างหลังหรือข้างๆเขามีคนอยู่ด้วยนะครับมันจะติด CC ของระเบิดควันไปด้วยระเบิดควันมัน CC รอบตัวอันนี้คือจุดพีคของตัวขอนไม้ละนะครับโอเคทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือทั้งฝั่ง Awake และ P-Awake นะครับเป็นสกิลเปิดหรือสกิลอินเกจของผมที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะหลายคนอาจคนอื่นอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยนะครับแต่ผมจะใช้ประมาณนี้นะโอเคต่อมาเรามาดูสกิลเอาตัวรอดกันนะครับสกิลเอาตัวรอดที่ใช้บ่อยๆนะครับสมมติว่าเราเข้าไปในกองแล้วครับเราเข้าไปวิ่งเข้าไป4-4ในกองแล้วเราจะออกยังไงนะครับผมมี2ตัวเลือกครับคือเราจะวน SA หรือว่าเราจะพยายามแดดออกแดดด้วย FM ออกนะครับถ้าวน SA อยู่กลางกองเนี่ยผมแนะนำว่าวนอย่างนี้ครับวนด้วยใบมีดหมุนเวียนพอหลังจากลงมาแล้วให้กดแดดทีหนึ่งครับแดดออกมาข้างนอกทำยังไงก็ได้ให้มาอยู่ตรงในส่วนของคนที่น้อยที่สุดกลุ่มคนที่น้อยที่สุดถ้าสมมติข้างหลังมี3ข้างหน้ามี2ไม่มีหนุ่มเวียนเสร็จแดดออกหนุ่มเวียนแดดครับตามด้วยบ้านลวงตาครับมันจะมีพรกาดแล้วบ้านลวงตาถ้าเกิดมีดาเมจเข้ามามันจะเด้งถอยหลังมานิดนึงทำให้เราสามารถแดดต่อได้แล้วก็หนีได้นะครับอันนี้คือผมเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินจริงๆนะแล้วก็อย่างนึงก็คือสกิลนี้ครับสกิลซิกแซกอะชื่ออะไรอ่ะนินจาสเต็ปอ่ะจำชื่อภาษาไทยไม่ได้อ้อเคล็ดลับนินจาเนี่ยเป็นสกิลที่เข้าไปเปิดได้ดีมากๆนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามันสามารถต่อด้วยพายุต่อด้วยไอ้นี่ได้ระเบิดควันได้นะครับหลังจากซิกแซกนี่ครับแล้วเราอาจจะคอมโบอยู่อย่างนี้ก่อนอาจจะโยนดาบปุ๊บเสร็จหมดแล้วแดดนี่ก็ออกได้เหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทางฝั่งของ POX นะส่วนทางฝั่งของ Awakening นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าจะออกนะครับอยู่กลางวงจะออกนะให้ยกดาบขึ้นเอาฟอนการ์ดครับยกให้ขึ้นจนสุดก่อนนะยกให้ขึ้นมาตั้งนะครับแล้วก็กดชิป S ตามด้วยสกิลนี้ครับสกิลเขตแดงของเราแสงถอยหลังแดดออกเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ
ที่ผมใช้นะยกปุ๊บนะครับจะได้เข้าแสงสเปซปลาค้างไปเลยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลเอาไว้เอาตัวรอดนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เนี่ยแหละใช้นินจาสเต็ปเป็นตัวที่ใช้ในทางด้านการเปิดแล้วก็การหนีออกมานะครับจบไปสำหรับเรื่องการเอาตัวรอดออกมานะครับคอมโบระหว่างที่เป้าหมายติด CC ละกันนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่านินจาในมุมมองผมนะผมว่ามันเป็นตัวที่เข้าไวออกไว1นะครับ2เป็นตัวที่ไม่ควรจะโลภดาเมจนะครับไม่ควรจะห่วงดาเมจที่เราทำได้นะครับคือสมมติว่าเราทำ CC เขาได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับทำ CC ได้ละนะเราก็ไม่ควรแบบแช่อยู่ตรงเนี้ยนานครับเพราะ1มันจะโดนเพื่อนเขาอ่ะมาเติมหรือว่าตัวแม็กกระทั่งตัวเขาที่แบบว่าโดน CC จนลุกขึ้นมาแล้วอ่ะหันมาจับได้ก็คือจะโดนสวนได้นะครับผมแนะนำว่านินจาเนี่ยพยายามใช้คอมโบให้เสร็จแบบภายในไม่เกิน4สกิลนะครับหลังจากติด CC แล้วคอมโบที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นอันนี้ครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็หมุนวนปึ๊บปึ๊บปาดเสร็จไปแล้วนะครับหลังจาก CC สุดท้ายเนี่ย CC ที่2นะครับเราจะต้องออกแล้วนะครับทำแต่ไม่ใช่พูดผิดหลังจากที่เรา CC ที่2ไปแล้วเราจะต้องรีบใช้สกิลให้มันจบภายใน4สกิลแล้วก็ออกนะครับเขาจะตายไม่ตายก็ช่างครับเราออกก่อนเพื่อเซฟตัวเองครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ายังไงเราก็ต้องออกก่อนเพราะว่าถ้าเล่นสเกลใหญ่อ่ะคุณจะรู้เลยว่าเพื่อนเขาเติมไวมากนะครับเติมไวมากสัก4สกิลอ่ะประมาณ3วิผมว่าน่าจะทันนะครับประมาณนี้ครับไปเลือกใช้เอาได้เลยนะผมไม่มีคอมโบตายตัวเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีคอมโบตายตัวอยู่แล้วในการที่เขาโดน CC นะครับจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บเขาออกเลยนะครับก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ยาวมากๆนะครับผมไม่รู้ตัดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ย1ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องการที่เราจะรับมือกับแต่ละอาชีพอันเนี้ยเดี๋ยวผมเอามาพูดอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดอีกทีในคลิปต่อๆไปแล้วกันเพราะนี่คือยาวมากแล้วนะครับไม่รู้ตัดออกมาจะได้ต่ำกว่า30นาทีหรือเปล่านะครับถ้าใครที่ติดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์ถามได้ทั้งในไลฟ์สตรีมนะครับช่วงนี้ก็สตรีมเป็นเวลานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะสตรีมประมาณ8โมงเช้าถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วแต่ว่าติดลมแค่ไหนนะครับจะมีหยุดวันอังคารนะครับจะหยุดวันธรรมดาเนี่ย1วันผมไม่มั่นใจว่าอยู่ไหนแต่จะล็อกให้หยุดเป็นวันอังคารแล้วกันนะครับเป็นวันอังคาร1วันนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ผมจะสตรีมตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับก็ขอล็อกเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองไปก็กันถ้าเกิดสตรีมเร็วอาจจะเร็วกว่านั้นครับขอล็อกเป็นบ่ายสองแล้วกันวันเสาร์อาทิตย์นะครับบ่ายสองเป็นต้นไปนะอาจจะลากยาวยันเย็นยันมืดเลยก็ว่าไปทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ก็คือจะสตาร์ทสตรีมประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับประมาณนี้ถ้าไม่ติดอะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสตรีมเร็วหรืออยู่สตรีมอะไรเงี้ยผมขอไปประกาศที่แฟนเพจที่เดียวเนาะประกาศที่แฟนเพจที่เดียวส่วนเรื่องมีการอัปเดตเรื่องของเกียร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ในทางด้านของ1 YouTube 2 Discord 3 Facebook Fanpage นะครับโอเคนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องนินจาไกด์ที่แบบงงๆนิดนึงนะก็ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยเป็นการให้กำลังใจผมในการที่ผมจะทำคลิปต่อไปเอามาลงใน YouTube ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถนำคลิปนี้เอาไปแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันได้นะฮะไปจริงแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะนั่งทำสแตมป์ให้ด้วยนะครับแต่ขออนุญาตไปตัดก่อนน่าจะใช้เวลาตัดนานอยู่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันฮะไปแล้ว